สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้บ้านที่วาค่ะจะชวนทำเมนูของหวานนะคะเป็นสูตรคีโตค่ะทับทิมกรอบโดยใช้อัญชันนะคะเริ่มกันเลยนะคะเริ่มโดยการเรานำมันแก้วนะคะมาล้างทำความสะอาดให้สะอาดจากนั้นก็ลอกเปลือกออกให้หมดเลยนะคะทำความสะอาดอีกครั้งจากนั้นก็พักไว้ให้เขาเสด็จน้ำสักครู่นึงแล้วนำไปหั่นเป็นเต๋าชิ้นเล็กๆขนาดพอดีคำค่ะถ้าเป็นกรอบสูตรดั้งเดิมนะคะจะใช้แห้วนะคะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นตัวมันแก้วนะคะก็ให้ความกรอบเช่นเดียวกันคีโตสามารถรับประทานมันแก้วได้นะคะเนื่องจากความหวานที่มาจากมันแก้วนี้นะคะเป็นความหวานจากอินซูลินค่ะจะไม่กระตุ้นอินซูลินค่ะรับประทานได้ค่ะเมื่อเราหั่นมันแก้วเป็นเต๋าเล็กๆเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเตรียมน้ำอัญชันค่ะด้วยการใช้น้ำร้อนนะคะแล้วก็ชงด้วยดอกอัญชันสามารถใช้อัญชันแห้งหรืออัญชันสดได้ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเพื่อนๆอาจจะใช้วิธีการต้มจะเพื่อลดระยะเวลาในการทำน้ำดอกอัญชันได้นะคะในการชงนี้อาจจะทิ้งไว้5นาทีถึง10นาทีนะคะถึงจะได้น้ำสีดอกอัญชันที่เข้มถ้าใช้การต้มก็ใช้ระยะเวลาแค่น้ำเดือดนะคะแล้วดอกอัญชันสีจะเป็นสีซีดลงนะคะก็ใช้ได้เลยค่ะจากนั้นนำมากรองค่ะนำมากรองเอาเฉพาะน้ำนะคะก็จะได้น้ำดอกอัญชันสีน้ำเงินเข้มแบบนี้ค่ะใช้ไซเลียมฮักค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นเทน้ำดอกอัญชันลงผสมในขั้นตอนนี้เราอาจจะใช้มันแก้วลงไปผสมด้วยได้หรือจะคนน้ำดอกอัญชันกับไซเลียมฮักให้เข้ากันก่อนก็ได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวลองทำกันดูเลยนะคะค่อยๆเติมน้ำดอกอัญชันลงไปนะคะค่อยๆผสมลงไปจนรู้สึกว่าไซเลียมฮักเขาจะพองตัวเต็มที่ก็ใช้ได้เลยค่ะในตอนนี้เราจะลองใช้มันแก้วนะคะเติมลงทีหลังนะคะแล้วค่อยๆคนรวมกับไซเลียมฮักที่ผสมไว้แล้วนะคะแล้วเรามาทำอีกสีนึงค่ะจะเป็นสีแดงม่วงนะคะเราใช้น้ำมะนาวค่ะใช้มะนาวหนึ่งซีกค่ะติดลงไปในน้ำดอกอัญชันที่เราเตรียมไว้เหมือนขั้นตอนแรกที่ทำนะคะจากนั้นก็คนน้ำมะนาวนะคะผสมกันกับน้ำดอกอัญชันนะคะเขาจะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีแดงออกม่วงนะคะสีสวยมากเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำน้ำดอกอัญชันที่เราได้นี้นะคะมาผสมลงในไซเลียมฮักในขั้นตอนนี้เราจะทำวิธีแบบรวบทุกอย่างลงไปพร้อมๆกันเลยนะคะทั้งมันแก้วไซเลียมฮักและน้ำดอกอัญชันจากนั้นคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันทั้งหมดค่ะแล้วทิ้งไว้ให้เขาพองตัวเต็มที่เดี๋ยวพักไว้ก่อนค่ะเรามาเตรียมน้ำกะทิกันเลยนะคะเราจะต้มกะทิค่ะด้วยไฟอ่อนๆนะคะใช้กะทิปริมาณตามต้องการค่ะเติมด้วยสารให้ความหวานอิริทิทอลนะคะเป็นสารให้ความหวานที่ไม่กระตุ้นอินซูลินค่ะปริมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะสามารถเพิ่มลดได้นะคะถ้าเพื่อนๆมีใบเตยนะคะใส่ลงไปในขั้นตอนนี้หรือถ้ามีเนื้อมะพร้าวอ่อนก็ต้มลงไปในขั้นตอนนี้ได้ค่ะคนให้พรสารให้ความหวานอิริทิทอลละลายก็สามารถใช้ได้ค่ะทิ้งไว้ให้คลายร้อนสักครู่นะคะเดี๋ยวจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะวิธีการเสิร์ฟเราจะใช้น้ำหวานกะทิที่เราทำไว้นะคะลงในถ้วยก่อนค่ะจากนั้นก็ค่อยๆตักทับทิมกรอบนะคะเป็นชิ้นๆทีละชิ้นนะคะลงไปในถ้วยเสิร์ฟค่ะทีละชิ้นค่อยๆทำค่ะในขั้นตอนนี้อาจจะช้านิดนึงนะคะเพราะเราต้องตักเป็นชิ้นๆไม่งั้นก็จะติดกันนะคะ
วิธีทำนะคะหรือเทคนิคที่จะทำให้เซเลียมฮักนะคะเหนียวติดกับมันแก้วได้ดีนะคะหากควรจะใช้น้ำดอกอัญชันที่มีความร้อนนะคะน้ำที่มีความร้อนจัดนะคะผสมลงไปในเซเลียมฮักขณะในขั้นตอนการผสมนะคะจากนั้นก็ทิ้งไว้ให้เขาพองตัวเต็มที่จนเย็นสนิทนะคะเมื่อเขาเย็นสนิทเขาก็จะติดกับมันแก้วได้ดีมากเลยค่ะเมื่อเราตักทับทิมกรอบนะคะตามปริมาณที่ต้องการนะคะลงในถ้วยเรียบร้อยแล้วนะคะตกแต่งด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะเราสามารถเพิ่มกะทิลงไปได้นะคะอันนี้ตามความชอบได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทับทิมกรอบสูตรคีโตขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนะคะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านที่ว่าทำคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ